ระวังนะยิบเองเลี้ยงเลี้ยงออกไปก่อนฉันจัดการเองไปสิวันนี้เป็นวันตายของแกเพ่งมันฆ่าไอ้สตาร์หมดเดี๋ยวนี้ไปไปไปไอ้ไอ้แม่บ้านบ้านเจ้ายิ้มแบบนี้มาเหมือนแล้วนะครับมีข่าวดีครับบ่มีอย่างหรอกเขาจะมีความสุขพ้องบ่ได้กะหันเจ้ามีความสุขไอ้แมงมันคนนี้ก็มีความสุขนักยิ่งกว่าครับทำอะไรข้าไม่ได้หรอกด้วยจิตบริสุทธิ์พลังแห่งกิจเล็กน้ำพีขออำนาจความตีล้างอาถรรพ์ความจั่วตึงมดตุยเตอะสิ่งสักเตือนเนอะไปยี่เป็งเจ้ามันเจ้ามันอะไรบ้างมันเราขอสุมาที่เนื้อแมงมันเดี๋ยวจัดพิธีศพเพื่อสมเกียรติไปได้เจ้าค่ะฉันว่าพี่แมงมันต้องเข้าใจค่ะขอบคุณพี่แมงมันมากนะคะที่ดูแลพวกเรามาตลอดต้องทรมานแล้วเนอะ
ไปที่ชอบที่ชอบเถอะไปไอ้แมงมันผมฮักอายนะยินดีที่ป่าเอามาทำงานที่กุ้มเจียงคำอย่างที่ผมมีชีวิตใหม่ก็ใจได้ท้อมันไหนดีแล้วยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่แมงมันขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแมงมันถ้าชาติหน้ามีแต่ขอได้พบกันอีกเนอะเมืองใช่ไหมยี่ให้มันตายซะเลยก็ดีถึงจะไม่สะใจฉันก็ได้ไม่ใช่ครับพ่อเลี้ยงหมายความว่ายังไงยี่เป็งเป็นหัวที่ยี่เป็งฉันจะล้างแค้นให้แกแน่ถ้าพ่อจะบอกตำรวจว่ายังไงดีถ้าตำรวจพวกแกก็บอกว่ายี่เป็งตายเพราะว่าโดนจรฆ่าตอนทำงานในไร่เข้าใจไหมครับพ่อเลี้ยงเอาส่งยี่เป็งไปจัดการได้แล้วไปสิครับยี่หามึงไปเตือนนี่เขาเสียผีนี้ไปหมดเลยนะแหมซ้ำยี่เป็งกับมาตายไปแหมก็แปลงผีนี้ใหม่ขึ้นมาแหมเข้าใกล้จะชนะบาปีละจักแล้วจะไม่ยอมแปลงง่ายๆจะอีบไม่ได้เนอะถ้าอันไอ้ก็ไปซ่อคนมื้อน้องผมไปตรวจสอบมาแล้วครับเจ้ามีประกาศคนหายนักขึ้นแต่ๆครับผมเป็นฝีมืออินทองกสบัญญาผมแปลงมาแตนหมู่ผีดิบที่ตายไปเพื่อฮับมือหมู่เฮาการกำจัดผีดิบอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุผมว่าเฮาถึงเวลาแล้วครับที่เฮาต้องมาจัดการกับที่ต้นเหตุข้าสบัดงานใช่ป่ะผมว่าเฮายังมีโอกาสอยู่นะครับผมได้ข่าวมาว่าอินทรจะจัดงานทำบุญ100วันตีนาตองนวลเสียเราน่าจะยะโอกาสนี้จัดการวันนี้เลยนะครับมันบ่ได้ดีจังกับหาเมืองถึงมันจะดูบ่ก้อยเหมาะสมแต่เฮาบ่มีตังเลือกแล้วนะครับเฮ่งปล่อยไว้เฮ่งยักให้มีคนตายบ่ฮู้เท่าใดเฮาบ่มีตังเลือกอื่นแล้วครับเ
ขวัญล่าเป็นยังกะเจ้าบอกพี่เอื้องคำเหรอเจ้าเจ้าขวัญล่าเป็นยังเกิดอะไรยังขึ้นเจ้าพี่เอื้องคำรักขวัญล่าไหมคะล่ากะเจ้านี่ถ้าบอกฮักพี่เอื้องคำจะอยู่พอคอยเจ้าขวัญล่าต่อกะเจ้าเนี่ยยังอยู่ดีๆต้องถามจะอี้เจ้าเกิดยังขึ้นเจ้าฮะนี่เธอรู้ได้ยังไงนี่ว่าฉันมาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอยู่ดีๆฉันก็รู้สึกว่าเจ้าอ่ะยืนอยู่หน้าห้องฉันก็เลยมาเปิดประตูให้สงสัยจะเป็นยานพิเศษที่ฉันได้นั่งสมาธิมั้งคะงั้นขอฉันเข้าไปได้มั้ยได้ค่ะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมวันนี้แปลกจังไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ฉันรู้ว่าเจ้าต้องการกำลังใจฉันก็เลยอยากจะกอดเพิ่มพลังให้กับเจ้าเจ้าอยากได้เพิ่มไหมคะเจ้าอยากระบายอะไรหรือเปล่าคะไม่หรอกแค่เธอกอดฉันฉันก็มีกำลังใจแล้วขอบใจเธอมากนะผู้หญิงพวกเราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะพอก็จะไปเดือดทันต้นไม้ก่อนฮะไอ้แดงพีระจักไอ้ดอนใครตายแล้วกะเอาพี่ละจักพาเบื้องดิขยับปล่อยข้าไอ้ดอนเจ้าขวัญล่าเจ้าพี่เอื้อมคำว่าเอาตัวเจ้าพี่ละจักมาทันแล้วเหรอเจ้าเจ้าขวัญล่าเจ้าแล้วรถเจ้าพีระจักไปตางใดแล้วนะเจ้าสบันงานเลยเจ้าจะไปใจอ่อนหาพึกเฮ้ยถามมึงเขาจะถามตัวไปจนสุดท้ายแล้วเขาจะไว้ชีวิตถ้าตัวยอมปิ๊กไปอยู่ที่คอกตายเดี๋ยวจะคุ้มเจียงคำมันไม่ต่างจะได้สบันงาก็ไม่ยอมปิ๊กไปได้ทันเด็ดขาดจะว่าเอาโคตรมาได้เลยสบันงาย่าขัดจะพ่อ
ขวัญล่าเจ้าพ่ออย่าฆ่าแม่ขวัญล่าเลยนะคะจับมันนะอามือจับไปเข้ามายังเจ้าขวัญล่าเจ้าขวัญล่าจับไปเข้ามาคุณจับมันนะอย่ายังหยันเจ้าขวัญล่านะเจ้าปล่อยขวัญล่ามันเดี๋ยวนี้ปล่อยเงาค่ะพี่ตู่มันมีความเป็นแม่หลงเหลืออยู่เลยค่ะถึงกล้าจับลูกตัวกลับไปตัวประกันขวัญล่ารีบฟังมาช่วยชีวิตตัวไว้นะถึงที่เจ้าขวัญล่าเป็นเด็กยังหัวเรื่องแต่ตัวจะไปฟังมันสะบันงาถ้าเจ้าหักโลกของสะบันงาจะอี้เจ้าก็อยู่กับสะบันงากะแต่งครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกจะเฮาอู้แหมกี่ร้อยกี่พันเพื่อเฮาก็ไปวันหักตัวกับสะบันงาเพราะสิ่งที่ตัวยากบัดเดียวนี้ยิ่งยาฮือเฮาขวดจังตัวหนักเหลือเก่าจะไปเข้ามาข้าเจ้าบ่ได้หักสะบันงาสะบันงาก็จะย่างขึ้นเจ้าจดจำสะบันงาไปตลอดชีวิตเลยจะไปยะนะเจ้าย่างขึ้นสะบันงาบ่มีตังค์เลือกคนเดียวเนอะสะบันงาก็จะย่างขึ้นเจ้าจดจำสะบันงาไปตลอดชีวิตเลยจะไปยะนะเจ้าย่างขึ้นสะบันงาบ่มีตังค์เลือกคนเดียวเนอะไปฟังมันจะมันงาข้าอีละออนี่เฮียยากคือมันเป็นผีดิบบนตัวเขาจะได้ล้างแค้นหรืออีแม่คิงจะได้มีลูกเป็นผีดิบเป็นคิงอีละจักมันละมันละมันละสะพานกะปิ๊กไปปากกับที่ปางเนอะขวัญล่าทุกคนขวัญล่าขวัญล่าขวัญล่าเว้ยถูกห้องแล้วพองกับพาสินีอย่าไปสวกใส่ตัวสักหน่อยตัวจะให้ยะหยันเตืองเขาเรื่องคำของเสือกเพชรที่ยอมผ่าเจ้าขวัญล่าไปด้วยเจ้าจนแม่จ้าวันหลังก็อย่าทำอีกฉันรู้ว่าที่เธอยอมตามใจเพราะหวังดีทั้งเจ้าพี่กับขวัญล่าแต่คราวหน้าถ้ามีอะไรก็มาปรึกษาฉันกับภูพิงก่อนก็แล้วกันเจ้าผมบอกมีไผ่กึดหรอกว่าจะเกิดเรื่องจะอีกขึ้นเราต้องขอบใจเรื่องคำกระสตางจัดนักเนอะติ้งอยู่ตัวเองกันจนถึงวันนี้ต่อคือเจ้าอะไรผมออกผมก็ไปยอมไปต่างได้แล้วครับขอบใจจัดนักนักสตางข้าเอื้องขับไปพักก็หมดทั้งยะอย่างเจ้าขวัญล่าเหรอเจ้ากำเดียวเขาไปพอกันเดียวตั้งแต่ฟื้นมาเจ้าขวัญล่าให้บ่ยั้งเลยเจ้าเรื่องเขาเอ็นดูเจ้าขวัญล่าขนาดนี้เจ้าโดนแม่แท้ๆตั้งใจทำร้ายคงสะเทือนใจมากเจ้าน้องไม่น่าสอนขวัญล่าให้ดีกับสะบันงาเลยค่ะกลายเป็นทำคุณบูชาโทษแท้
ทำไมแม่ต้องทำได้ลูกด้วยล่ะคะแม่ภูพิงค์เจ้าขวัญล่าอย่าร้องไห้นะคะเจ้าป้าบอกว่าให้ทำดีกับนาสวรรค์นะแล้วนาสวรรค์จะทำดีด้วยที่เจ้าอาสอนเนี่ยก็ถูกแล้วนะคะถึงนาสวรรค์จะไม่เห็นความดีของเจ้าขวัญล่าแต่พวกเราทุกคนก็เห็นนะคะเจ้าขวัญล่าไม่ต้องเสียใจนะคะยังไงแม่ภูพิงก็รักเจ้าขวัญล่าและจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเจ้าขวัญล่าเด็ดขาดค่ะจริงเหรอคะจริงสิคะเราบังคับให้คนอื่นมารักเราไม่ได้หรอกนะคะแต่อย่างน้อยก็มีแม่ภูพิงมีเจ้าพ่อเจ้าอาพี่ผาเมืองพี่เอื้องคำแล้วก็พี่สตางค์ไงคะที่รักเจ้าขวัญล่าโดยเฉพาะคนที่รักเจ้าขวัญล่ามากที่สุดเลยก็คือเจ้าพ่อจริงไหมคะจริงค่ะถึงแม้ว่าแม่แท้ๆจะไม่ได้รักเจ้าขวัญล่าแต่เจ้าขวัญล่าก็ไม่ได้ขาดความรักนะคะจริงอย่างที่แม่ภูพิงพูดนะลูกขวัญล่ารักเจ้าพ่อที่สุดเลยค่ะเจ้าพ่อก็รักขอนล่าลูกรักยิ่งกว่าชีวิตของเจ้าพ่อซะอีกไม่เชื่อถามแม่ภูพิงดูก็ได้เจ้าคิดถึงอีลูกผีดิบของน้องอยู่กะตี้มันมีพลังได้ก็ย้อนเลือดช่วงป้อมันน่ะกะหันคาตาจะอี้เจอติปี้อู้แล้วใจเขาตี้นี่ยังอยากจะเอามันมาเลี้ยงใจก่านก็ล่ะมันบ่เชื่องหรอกมันจังน้องกับไอ้หยังนี่มันยอมหรอกแต่ตะคืนถ้าบ่ได้ขวัญล่าปานนี่น้องคงโดนอัปภิฏจักมันเสียบด้วยกิ๊บไปแล้วก็ยังว่าดีที่อุตส่าห์อุ้มต้อมมันมาตะคืนกองทัพผีดิบของอีน้องยะหือเฮารอดมาได้ตายว่าน้องควรแปลงเพิ่มได้น้องค่อยอยากกินเลือดหนักขึ้นกวนมาเดี๋ยวนี้กินเมื่อใดก็มาเกยปอยิ่งดื่มเลือดคนมากเท่าไหร่อำนาจของผีดิบก็จะยิ่งกล้าแข็งมากขึ้นเท่านั้นฉันเป็นห่วงพ่อเลี้ยงจริงๆไม่อยากให้ถึงวันที่ต้องมาสู้กันเองแกล้งกันสิคะรีบทานเลยนะคะกำลังร้อนๆเลยค่ะนี่เธอไม่รู้หรอว่าฉันไม่รู้รสอาหารนะอย่าว่าแต่ร้อนหรือเย็นเลยอาหารบูดเนี่ยฉันก็ไม่รู้รสหรอกนี่จ้าเจ็บไหมคะอย่าโกหกฉันนะคะเดี๋ยวคืนนี้ได้กินเลือดผสมสมุนไพรของผาเมืองฉันก็หายดีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันไปแต่งตัวก่อนนะThank you.
ไข้ลดลงบ้างไหมคะเจ้าพี่ไม่เลยนี่ก็ให้ยาลดไข้ตามเวลาแล้วนะแปลกแต่ก็ว่าเป็นย้อนสิ่งที่พี่เอื้องคำหันเอื้องคำกับบันแน่ใจนะเจ้าว่าตาฝาดก็เอื้องคำลองอู้ละเอียดแถมกับหรอว่าหันได้อย่างพ้องตอนเอื้องคำเปิดประตูห้องเข้ามาเจ้าเอื้องคำหันครูภูเพียงนั่งขัดสมาธิแล้วก็มีลูกไฟลอยอยู่กลางมือแต่กำเดียวนะเจ้าพอครูภูเพียงสลบไปลูกไฟก็หายแซบเจ้านั่งสมาธิลูกไฟไฟอาคมก็ไม่แน่ใจครับว่าเกี่ยวข้องกันก็น้องว่าถ้าไข้ขึ้นสูงแบบนี้เรารีบพาไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าค่ะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยค่อยว่ากันทำตามที่น้องว่ากันแล้วกันแม่แสงจันทร์ผมกำลังจะพาภูพิงไปโรงพยาบาลครับไม่ต้องพาไปหรอกเดี๋ยวฉันจัดการเองลดแล้วนอนพักสักหน่อยเดี๋ยวก็ฟื้นจริงด้วยไข้ลดแล้วขอบคุณคุณแม่มากนะครับแล้วนี่คุณแม่ทราบได้ยังไงครับว่าภูพิงไม่สบายฉันรับรู้ได้ด้วยญาณว่าภูพิงกำลังเกิดเรื่องถึงได้รีบมาและรู้ว่ายาสมัยใหม่รักษาภูพิงไม่หายสิ่งที่ครูภูพิงเป็นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฝึกไฟอาคมใช่ไหมครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะฉันขอสั่งห้ามไม่ให้เธอฝึกไฟอาคมอีกแต่มันเป็นวิธีเดียวที่จะล้างคำสาปได้นะคะเจ้าฉันเป็นห่วงเธอเธอฝึกไม่เท่าไหร่ดูสิยังเกือบเอาตัวไม่รอดเลยแล้วเห็นไหมแล้วถ้าเอื้องคำไม่เข้าไปเจอเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ฉันอยากจะช่วยเจ้าบ้างอะค่ะเพื่อฝึกตะบะเพื่อสร้างไฟอาคมมันก็เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยเจ้าได้อะอย่าห้ามฉันเลยนะคะเจ้าแต่ฉันไม่อยากเป็นต้นเหตุให้เธอต้องตายเหมือนชาติที่แล้วอีกการฝึกไฟอาคมไม่ใช่เรื่องง่ายที่สำคัญมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวขนาดแม่บำเพ็ญเพียรมานานยังทำไม่ได้ลูกอย่าใจร้อนนะแต่เราไม่ได้มีเวลามากแล้วนะคะสบัญงาจะสร้างกองทัพผีดิบจะบุกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ให้กับเจ้าครูให้ผมฝึกแทนได้ไหมครับคือผมเรียนวิชาคมมานานพอสมควรน่าจะฝึกได้เร็วกว่าครูนะครับมาต้องมาป่าเมืองยังอย่างแล้วครับเจ้าเขาบอกมีตังเลือกนะครับป่าเมืองป่าเมืองสละตัวเขามานับพอแล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วแต่ถ้าป่าเมืองอยากช่วยเขาแต้ละก็ป่าเมืองช่วยผอกกอยกู้คนแตนเฮาที่อยู่ในกุ้มต่อไปนี้จะไม่มีใครต้องตายอีกเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่ฉันจะจัดการเองแม่คะทำไมแม่ถึงคิดว่าแม่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดอะคะมันหมายถึงอะไรล่ะคะแม่
ที่แม่ยังไม่ได้ปลงผมเพราะแม่ยังรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตชาติเมื่อใดที่แม่แก้ไขความผิดของแม่ได้แม่จะได้ปลงผมสักทีแล้วทำไมแม่ถึงคิดว่าทุกอย่างมันเป็นความผิดของแม่ล่ะคะซีออนท่านขึงง่ายข้าดีใจขนาดที่ท่านปิ๊กมาข้ากึดว่าท่านออกจะเจียงคำและจะมาปิ๊กมาแหมแล้วขอบใจเจ้าเหมือนกันที่ยอมมองมาปะข้าพอผิดหวังเลยแต่ๆที่ไว้ใจเจ้าเพื่อท่านข้าเต็มใจอยู่ละท่านขุนง่ายจะพาข้าไปข้าใครอยากรู้เรื่องแม่เจ้าจันทาเพื่อนเป็นจะได้พบได้ข่าวว่าบ่เดียวแม่เจ้าได้แต่กินน้ำตาแตนข้าวเจ้าหลวงเมาอีม่านฟ้าจนเสียการข้าบอกกึดว่าเจ้าหลวงจะเปลี่ยนไปได้จะอี้แม่เจ้าแม่เจ้าช่วยเอ็นดูซื้อเครื่องประดับข้าเจ้าหน่อยตะเจ้าข้าเจ้าแค่ได้สตางค์ไปรักษาปอที่เป็นเมื่อยเจ้าแม่เจ้าถ้าเกดแก้วอยากได้เบี้ยไปรักษาพ่อว่าต้องเอาของมาขายเฮาหรอกเกดแก้วใครได้เท่าใดก็บอกเฮามาเฮาเต็มใจด้วยข้าเจ้าบ่แม่นขอทานเนอะถึงได้เครื่องประดับมาแลกกับเบี้ยบ่ใจจะอั้นเกดแก้วเกดแก้วเข้าใจเฮาผิดไปกันใหญ่แล้วสู่มันจิตใจต่ำจ้าแต๊ะแม่เจ้าอุตส่ามีน้ำใจกับสู่สู่ยังมาหันกานี่สู่บอกหูแต๊ะหรือว่าจะใดเครื่องประดับของสู่มันบอกมีก้าเกินกว่าแม่เจ้าจะเอาเศษเบี้ยสู่ไว้ได้อีซีออนถ้าบ่อยากติดหนี้บุญคุณแม่เจ้าจะเอาตั๋วไปแลกกับทหารทั้งกองทัพก็ได้หนางานถนัดอยู่แล้วก้าอีห้าปันตายปอเตอร์ซีออนเพื่อความสบายใจของเกดแก้วเฮาฮับเครื่องประดับเจ้าไว้ก็ได้ไว้เจ้ามีสตางค์เมื่อใดก้อยมาไถ่คืนไปละกันเฮาจะเก็บไว้ฮื้ออย่างดีเจ้าค่ะแม่เจ้าแม่เจ้าบ่อนะจุ้ยมันเลยพอสีท่ามันล้อมาหันสำนึกบุญคุณแม่เจ้าแม่สักหน่อยจังเขาเตอะเฮาช่วยเหลือด้วยความจริงใจสักวันหนึ่งเพื่อนคงเปิดใจฮือเฮาได้เงินมานักสักอี้ซื้อยาดีๆลูกพ่อได้แน่จะยิ่งก็ยิ่งมันแต่แต่ย่าโสกังเกิงกังกาน่าสมเพชสุดท้ายก็อดใจมันได้ฮับเศษเบี้ยจากอีนางจันทาจนได้อันน่าแต่แต่มึงพอยังพอหาวอนะกะเฮาหันข้างโคตรตัวใหญ่เต้าคนเดินกายห้องหน้าเฮาไปแต่บ่หันวอเฮาก็สงสัยว่ามันเตลมาคนเดียวได้จะใดปกติค้างคกมันต้องอยู่บนวอป่ะจ๊ะกะไปมึงขึ้นไปปวดหัวถึงโคตรนั่นก่อนมึงกล้าตบสนมเอของเจ้าหลวงนะมึงบังกล้ามันก่อนอีขี้ข้าไอ้มึงหลบปากดีนะแก้วฟังไปซื้อยาให้พ่อเติ้ล
กูเป็นกอกนักเหลือนี่กูก็กล้าจะลองผอกกอกเออกูจะลองบอต้องสีออนบอดี้ไปเสียเวลากับคนจะอี้ทำเป็นวางท่าก็แค่เมียที่เจ้าหลวงเป็นหมาเอาแต่ข้าเจ้าก็นับถือในความอดทนของแม่เจ้าเนอะยังหน้าด้านอยู่ที่นี่แฮมที่เฮาอยู่เพราะเฮาคือแม่เจ้าแห่งคุ้มเชียงคำมีภาระหน้าที่ที่สนมเองผู้มาจัดการเอาตัวเข้าแลกบอกมีวันเข้าใจถึงตำแหน่งข้าเจ้าจะสู้แม่เจ้าบ่ได้แต่ข้าเจ้าก็ไม่ได้สนใจเองอย่างหมอกเจ้าหลวงเป็นฮักข้าเจ้าแล้วก็หลงข้าเจ้าคนเดียวกับปอละอีมาดฟ้าเจอแม่เจ้าจันผ่าผู้สูงซักแต่ว่าจันเจอเลอะจนผัวเป็นหมาเอานอนกอดตำแหน่งงมเหงาอยู่คนเดียวในห้องนอนคนเดียวแต่เจ้าข้าเจ้าขอตัวไปฮับใจเจ้าหลวงก่อนนะเจ้าละมาเมินเดี๋ยวเปิ้นจะกองค่ะกึดตึงหาข้าเจ้าจนอดบัดได้ในชีวิต